ุณผู้ชมครับประเด็นเรื่องการรับรองผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วันวิชิตบุญโปร่งอาจารย์จากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับโพสต์ข้อความผ่าน Facebook California University กพ.ไทยไม่รับรองแค่นี้แหละจบนะแล้วอาจารย์ก็ขยายความเพิ่มเติมทางโทรศัพท์กับทีมข่าวของเรานะครับว่าก็กพ.ไทยไม่รับรองมันจะใช้คำว่าศาสตราจารย์ได้หรอแล้วประเด็นที่ไปเขียนคำแนะนำในใบสว.3ซึ่งมันเป็นใบราชการนะซึ่งจริงๆคุณหมอเกตก็อธิบายในรายการแล้วว่าถามกกต.แล้วเขียนได้แต่อาจารย์ก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะใบแนะนำตัวแบบนี้มันทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนต่อไปหรือไม่ถ้าเมื่อไปตรวจสอบรายชื่อมาอะไรที่มีฐานข้อมูลที่กพ.ไทยรับรองเนี่ยปรากฏว่า California University เนี่ยจะไม่ปรากฏในฐานของการรับรองจะปรากฏรับรองเฉพาะ University of California ซึ่งแน่นอนครับมันมีแปดเรียกเขตนะครับซึ่งจะเป็นวงเล็บตามเมืองอย่างที่หลายคนคนไทยหลายคนสำเร็จการศึกษามาอย่างเช่นUniversity of California, Los Angeles หรือที่เราคนไทยรู้จักว่า UCLA เนี่ยถ้าสมมติว่าไปเรียนศึกษาจริงก็ควรระบุว่าอยู่รัฐไหนเมืองใดในของแคลิฟอร์เนียนะครับมันก็จะมีความชัดเจนมากขึ้นอย่าลืมนะครับว่าการตีพิมพ์งานวิชาการ5ชิ้นจะได้เป็นศาสตราจารย์เลยเนี่ยมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นสิ่งหนึ่งที่ผู้ให้สัมภาษณ์ให้ข้อมูลบอกว่ากระทรวงการต่างประเทศหรือกระทรวงการศึกษาของสหรัฐอเมริการับรองนั่นคือรับรองในพื้นที่ของเขาอาจจะใช้ได้นะครับมีผลหรือ official นะครับเพื่อเอาไปใช้ในคำนำหน้าเนี่ยในประเทศในสหรัฐอเมริกาอาจจะเป็นได้แต่ในประเทศไทยเมื่อไม่รับรองเนี่ยนะครับก็ไม่สามารถที่จะใช้ในแง่ของงานวิชาการหรือไปใช้ในอ้างอิงเพื่อเป็นประโยชน์ของตัวเองได้อาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนไหมครับเพราะว่าอย่างคนไทยหลายคนก็อาจจะไม่ได้เข้าใจว่าคำว่า University of California กับ California University จริงๆแล้วมันต่างกันเพราะว่ามีผลอย่างมากต่อการที่นำไปสู่การชี้นำหรือชักนำให้คนเกิดเข้าใจผิดหรือหลงผิดในข้อมูลตรงนั้น